เซอร์ตกใจมากคือมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วข่าวนะคะแล้วมันอยู่ดีๆมันกลายเป็นเรื่องใหม่อีกรอบนึงเทพลก็ไม่มีอะไรมากนะคะความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของการตกตะกอนทางการตัดสินใจอ่ะคือหนูอยู่มา3ปีค่ะรับรู้แล้วว่ามันไม่น่าจะแบบว่าเหมาะกับเรามาเรียนอีกที่นึงประมาณปีนึงแล้วไม่เสียดายค่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่ต่อจะเสียดายเวลามากกว่ามันดีกว่าถ้าเกิดเราจะรีบออกมาทำอะไรที่มันใช่ค่ะดันทุรังเรียนต่อไปอีกปีนึงก็แค่พิสูจน์ว่ายิปโซอื่นไม่ได้บอกว่ายิปโซรับในสิ่งที่ยิปโซรู้มาจริงๆหรือว่ายิปโซจำอะไรได้ถ้าเกิดหนูจบมาแล้วหนูจำอะไรไม่ได้แต่หนูได้ปริญญามาแล้วหนูสมัครงานแล้วเขารับหนูเข้าไปอ่ะแล้วหนูทำอะไรให้เขาไม่ได้อ่ะออกมาเรียนอะไรที่เราได้รู้จริงๆดีกว่ามหาลัยต่างประเทศเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่เขาสามารถให้เราเรียนบนอินเทอร์เน็ตได้เปิดส่วนหนึ่งให้ชาวต่างดาวอย่างหนูเขาไปที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตลอดทางค่ะเขารู้มาตลอดไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งที่หนูทำมันไม่ใช่อารมณ์มันเป็นการคิดแล้วจริงๆคิดมานานด้วย